สวัสดีค่ะโพสนึกถึงน้องคนหนึ่งเขาก็เล่าสิ่งที่เขาเรียนมาจากห้องเรียนที่อเมริกาเนี่ยนะแล้วเขาก็พูดถึงว่าเขาเรียนคำนามแล้วก็ article นะคะนี้ก็เลยทำวิดีโอเรื่องนี้ดีกว่าสำหรับใครที่รู้แล้วที่แม่นแล้วก็ดีไปนะคะแต่ใครที่ยังงงๆอยู่สำหรับน้องๆใหม่ๆนะคะหวังว่าคลิปนี้จะช่วยได้บ้างนะถ้าพูดไม่พูดสับสนซะก่อนนะเพราะว่าไม่มีสคริปต์นะคะทีนี้ดีนะสิ่งที่พอดมีในมือตอนนี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราเห็นมันคือคำนามนะที่เห็นได้เรียกได้อย่างเช่นแก้วเนี่ยแก้วหรือโหลนี่ก็ได้นะมันก็คือคำนามเรียกได้นะปากกานี่นะปากกาเรียกได้ว่าเป็นปากกาก็คือคำนามนะกรรไกรเรียกได้เป็นกรรไกรก็คือคำนามนะคะทุกสิ่งอย่างที่เรียกได้เป็นคำนามหมดเลยนะคะทีนี้คำนามเนี่ยสิ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้เรียกว่านามนับได้นะคะนามนับได้ภาษาอังกฤษเรียกว่า countable นามนะคะ countable นามอันนี้เสียงแบบให้เข้าใจว่าบทพูดอะไรนะทีนี้พูดเป็นแบบให้ชาวต่างชาติเข้าใจนะคะ countable nowcountable noun ไม่นามนะ noun แล้วก็ countable ก็เป็น countable noun countable noun นะแล้วก็อันนี้เอาเรียกเป็นนับได้ก่อนนะและที่นับไม่ได้เรียกว่า uncountable noun ก็เติม un เข้าไปข้างหน้านะคะ uncountable noun ใช่ไหมแต่นี้ในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าuncountable noun นะคะคือนามนับไปได้นามนับไปได้ก็อย่างเช่นของเหลวทั้งหลายแล้วก็ทรายผมละเอียดขนาดนี้นับไม่ได้นะคะสิ่งที่นับคือนับภาชนะนะคะทีนี้ article เราจะใช้นามหน้าคำนามเท่านั้นนะคะถ้ามี1อันเราก็จะใช้เอ้เพนอะเพนนั่นแหละอะเพนเอ้เพนเอ้เพนนะคะนี่คือ1อัน2อันเราไม่เรียกอะเพนแล้วนะเราเรียก two pens bs นะ countable noun พอ1อันไม่ bs มากกว่า1อัน bs นะแล้วอะหายไปนะคะแล้วก็เรียกจำนวน two pens นะคะใส่จำนวนไปหรือมันมาเยอะๆเลยไม่รู้จำนวนเราก็เรียก pens ใส่ s เข้าไปเฉยๆมาเยอะแยะเลยไม่รู้เท่าไหร่อ่ะก็ pens ไม่ใช่1 pen ไม่ใช่อ่ะ pen แน่นอนเพราะ pen มี s แต่จะไม่รู้จำนวนนะคะแล้วถ้าเป็นแบบนี้กรรไกรอย่างนี้จัดเป็น countable noun แต่ว่าเป็น noun แบบเป็นคู่นะคะเราจะเรียกว่าอะ sister แบบนี้ไม่ใช่นะคะเราจะเรียกเป็นคู่นะคะเป็น1คู่อะแพร์ก็คืออะแพร์นั่นแหละ a pair of scissors แล้วก็ต้องมี s ด้วยนะคะพวกที่มาเป็นคู่เนี่ยคำของเขามันจะมี s อยู่แล้วนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่น scissor ตัวนี้แล้วใช่ไหมคะ scissors แล้วก็กางเกง pants a pair of pants นะคะ pants มี s อยู่แล้วนะคะถ้าเกิด a pair ไม่มี s เนี่ยกางเกงขาเดียวนะระวังนะต้องเป็น a pair of pants a pair of jeans ก็คือกางเกงยีนนี่แหละต้องเป็น jeans ถ้าเป็น a jeans เป็น jeans ขาเดียวนะคะแล้วมีอะไรอีกบวกดีบวก a hat บวกอันเดียวไง a hat นะคะแล้วเขาจะมีอีกอันนึงคือ and ใช่ไหม article and ก็ใช้กับคำที่ขึ้นต้นด้วยเสียงสระ a e i o u เสียงนะไม่ใช่ตัวมันนะเสียงอย่างเช่น and umbrella ตัวไม่มีตรงนี้ร่มหนึ่งคันนะคะ an umbrella หรือ an ant
ant ant ant แปลว่ามดนะคะ an ant แต่ university สะกดด้วยตัว u ก็จริงนะคะแต่เสียงเป็น y นั่นไม่ใช่สระนะนั่นเป็นพยัญชนะเพราะฉะนั้น article ก็ต้องเป็นอะนะคะหรือ the ก็ได้นะคะไอ university หรือ the university นะคะแล้วก็ทีนี้ถ้าเราจะเรียกว่ามันมีอยู่นะคะไม่ใช่สิ่งหนึ่งมีสิ่งหนึ่งอันนี้มันมีอยู่เราจะเรียกว่า there is กับ there are นะคะ there is คือใช้กับหนึ่งสิ่งนะคะ there is a pen in my hand there is a pen in my hand ก็คือมีปากกาหนึ่งด้ามอยู่ในมือเอาเฉพาะเจาะจงเข้าไปอยู่มือด้านซ้าย there is a pen in my left hand มือด้านซ้าย left นะคะ left hand นะคะทีนี้มันมีเยอะใช่ไหมอันนี้ there are นะคะมีเยอะแล้วเรียก there are pens ไม่ระบุจำนวนก็คือ pens มี s นะคะ there are pens in my right hand นะ there are pens in my right hand แต่ว่าถ้าจะบอกว่า in ไอ้ถ้วยเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่ามันจะเรียกว่าอะไรดีอ่ะจะเรียก pen holder ไหม pen holder ก็คือที่ใส่ปากกาไม่รู้มันจะลักษณะหน้าตายังไงก็ตามเราเรียก pen holder ก็คือ pen มัน hold ไว้ hold ก็คือถือใช่ไหม holder ทำให้มันเป็นคำนามก็คือเป็นตัวที่ถืออ่ะ holder นะหรืออาจจะเรียกว่าไอ้ glass ก็ได้เป็นแก้ว glass g l a s s เหมือนแก้วน้ำแหละ glass in the glass ก็ได้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเรียก pen holder glassอย่างที่โบ๊ทเคยถามวิดีโอไปแล้วไม่รู้คำศัพท์ไงแล้วก็พูดตามที่เราคิดให้มันแต่ว่าให้มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราพูดนะไม่ใช่มันเป็น pen holder เราไปเรียกว่า there are pens in อะไรดีอะ in a coffee cup coffee cup มันก็ยังพอไปได้นะแต่หน้าตานี่มันเหมือน coffee cup ไม่ล่ะมันเหมือนถ้วยกาแฟมันไม่เหมือนอะมันก็คนละเรื่องใช่ป่ะมีอะไรอีกอ่ะอ๋อแล้วมีอันหนึ่งที่เราจะบอก I have อ่ะในความเข้าใจของโอ๊ต I have หรือ I have เนี่ยความเข้าใจของโอ๊ตคือมันมีฉันเป็นมีความเป็นเจ้าของและครอบครองเอาไว้ก็เลยบอกว่า I have อย่างเช่นบอกว่า I have two cats อันนี้คือไอ้แมว2ตัวเนี่ย two cats two นะไม่ใช่ two รวมกันนี่เป็น4แล้วนะ two cats I have two cats นั้นหมายถึงว่าโบเนี่ยเป็นเจ้าของแมว2ตัวแต่ถ้าโบบอกว่าแมว2ตัวอยู่ในห้องเราจะไม่ใช้ว่า the room has two cats แบบนี้นะคือฟังดูเข้าใจไม่เข้าใจอะแต่ว่ามันไม่ใช่อะไม่ใช่ที่ใช้เพราะถ้าบอกว่ามีแมว2ตัวอยู่ในห้องเราจะใช้คำว่า be อยู่ก็คือ there is กับ there are ใช้ตัวไหนแมว2ตัวเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ใช่ไหมถ้าเอกพจน์ใช้ there is นะคะเมื่อกี้ที่เราพูดฝึกปากกาไปถ้าพหูพจน์ใช้ there are นะคะทีนี้แมว2ตัวอยู่ในห้องเราก็ต้องใช้ there are ใช่ไหม there are two cats in the room นะอยู่ในห้องใช่ไหมโอเคเท่านี้แล้วกันเด้อเดี๋ยวโบไปละบ๊ายบายขอให้ทุกคนฝึกภาษาอังกฤษแล้วเก่งๆทุกคนนะคะสวัสดี